สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะดูพระอาทิตย์ตกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พอเรามาถึงก็มืดแล้วอะค่ะก็เตรียมตัวก่อไฟแล้วก็ทำผัดมาม่ากินค่ะพอตอนกลางคืนก็หนาวนิดนึงว่ามันมีลมแต่คือเห็นดาวแบบวิวแบบว่าพาโนรามามากแบบกว้างรอบทิศทางเห็นดาวชัดมากแล้วก็เห็นดาวตกด้วยนะคะตอนแรกที่มาถึงเมื่อวานก็แบบชิวๆนะคะโอ้ยอุ่นเทียบกับปางอุ๋งค่ะก็ยังคุยกันว่าเอ้ยที่นี่ไม่ค่อยหนาวนะคะน่าจะนอนสบายแต่พอตกกลางคืนอุณหภูมิมันลดลงเยอะเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้6:50เนี่ยเช็คอุณหภูมิล่าสุดคือ10 องศาค่ะ10 องศาค่ะคุณผู้ชมคือตอน7 โมงเช้าค่ะสวยมากๆหมู่บ้านห้วยเฮียนะคะข้างล่างอยู่ระหว่างทางจากปายไปปางอุ๋งค่ะไม่ไกลจากถนนหลักเลยนะคะประมาณ10 กว่ากิโลนิดๆลานกางเต็นท์แล้วก็อันนี้บ้านพักซึ่งข้างในบ้านไม่มีอะไรเลยคือมีฝาบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะอันนี้บ้านพักก็คือไม่ได้ต่างอะไรนะคะมีฝาบ้าน3 ฝาแล้วก็หลังคาอันนี้ก็คือเปิดไว้ชมวิวค่ะของว่างกันค่ะมีขนมด้วยก็จะถึงชายแดนไทยพม่าแล้วโอ้มาสุดขอบแล้วสุดขอบจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เราขับรถมาที่อีกฝากนึงนะคะของที่แคมปิ้งเราค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยมองไปจะเห็นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูสวยมากค่ะคือด้านนี้น่าจะสวยตอนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเป็นฝั่งที่
ตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นด้านนู้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณบ่ายสามก็สวยเพราะว่ามันท้องฟ้ามันเคลียร์แล้วมันก็จะเห็นภูเขาแบบเป็นเลเยอร์หลายๆเลเยอร์แล้วก็มีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนฟ้าเข้มฟ้าจางๆคือแบบไกลสุดโอ้โหลูกตาของวันที่2นะคะที่เราแคมปิ้งที่หมู่บ้านห้วยเหียนะคะและมื้อเย็นของเราวันนี้ก็คือพร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวจะทานแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์ตกไปด้วยนะคะข้าวผัดกระเทียมgood หมูย่างเกาหลีเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้แต่ย่างที่แม่ห้องสอนโอ้ไม่ได้ใส่พริกในซอสนะคะเพราะว่าแม่ไม่กินเผ็ดแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บค่ะ